ำหรับจุดเริ่มต้นของแบรนด์นะคะจริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ที่ปารีสมีวิชั่นที่ค่อนข้างใกล้กันในการที่อยากจะให้งานดีไซน์มันมีหลากหลายรูปแบบมากกว่าการที่จะจบอยู่ที่แค่ดีไซน์หนึ่งนะคะเราก็เลยมองว่าเราอยากจะสร้างแบรนด์ที่มีความเป็นมัลติดิสซิเนอรี่ขึ้นมาในระหว่างที่เราเรียนกันอยู่ที่ปารีสเหมือนเราก็ได้ไปค้นพบตัวเองค้นหาตัวตนเนาะแล้วก็เราก็ได้เจอเทคนิคพิเศษหรือว่าเป็นความเป็นเอกลักษณ์วิธีการทำงานของเราทั้งคู่มันคือการ explore สิ่งที่น่าสนใจเลยนะคะนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์วินพารินนะคะสวัสดีครับวินโชคติวัฒน์ครับสวัสดีค่ะพัฒนารินพงประสิทธิ์ค่ะพวกเราเป็น co-founder ของแบรนด์วินพารินครับถ้าสังเกตที่โลโก้อ่ะมันก็จะมีคำว่าวินกับพัฒนารินก็เป็นชื่อของเราสองคนนี่แหละแต่คำว่าวินมันจะมีช่องไฟนะครับส่วนพัทรินมันจะติดแต่ถ้าเกิดนำความยาวของวินกับความยาวของพัทรินอะเทียบกันเนี่ยจริงๆมันจะมีสัดส่วนเท่ากันมันเหมือนกับการที่เราแบบแชร์ครีเอชันด้วยการแชร์ทัศนะด้วยการมีการแชร์งานดีไซน์ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาในสัดส่วนที่เท่ากันครับความแตกต่างและเอกลักษณ์ของแบรนด์เราอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือการใช้เทคนิคเลเซอร์คัทหรือเสื้อที่มันมีรูนี่แหละคนก็จะมองว่าแบรนด์นี้เสื้อที่มันมีรูใช่ไหมอะไรเงี้ยครับในเชิงวิชวลกับในเชิงเท็กซ์เจอร์เราค่อนข้างมีจุดโดดเด่นมากเรื่องผ้าแล้วต่อมาที่เรามองว่าเราโดดเด่นก็คือเป็นเรื่องการใช้สีนะครับว่าเรามีการใช้สีที่ค่อนข้างโบมีความสนุกสนานนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็สามารถแบบทำให้เกิดไลฟ์สไตล์ในหลายๆรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นเท่เป็นหวานหรือเป็นโก้เราก็จะมีความสนุกสนานที่เล่นในการใช้สีรวมไปจนถึงเท็กซ์เจอร์ต่างๆมันเลยทำให้เหมือนแบบองค์ประกอบ 3-4 อย่างเนี้ยพอมันมารวมกันแล้วอะมันก็เลยมีความชัดเจนว่าเนี่ยแหละคือแบรนด์วินพารินส่วนที่เราน่าจะโดดเด่นกว่าแบรนด์แฟชั่นอื่นๆคือคำแรกที่เราพูดไปนั่นแหละคือคำว่ามัลติดิสซิเนอรี่แต่หลายคนจะเห็นงานของเราไม่ได้แค่อยู่ในเสื้อผ้าแต่เห็นเรามีคอลแลบอเรชันเรามีอินสตาเลชันในบางปีบางทีเรามีเอ็กซิบิชันอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมรู้สึกว่าวันนี้แบรนด์เรากำลังสร้าง environment บางอย่างให้กับทุกคนได้เข้ามาเสพงานดีไซน์อันนั้นน่าจะเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้เราแตกต่างกับคนอื่นที่เข้ามาซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะสนุกกับทั้งเสื้อผ้าและ environment รอบด้านที่เราสร้างไว้ให้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะในระหว่างที่เราทำงานอ่ะเราจะในทุกๆคอลเลกชันเราก็จะพยายามสร้าง universeของเราขึ้นมาว่าคอลเลกชันนี้มันควรจะมีไลฟ์สไตล์ยังไงอย่างเช่นแบบพอเริ่มจากเสื้อผ้าแล้วมันจะไปเป็นของแต่งบ้านได้ไหมเป็นแบบแจกันเป็นที่ใส่ทิชชู่หรือแบบแจกันในคอลเลกชันใหม่นี้มันควรจะมีความแตกต่างหรือมีลูกเล่นหรือมีเทคนิคอะไรที่มันน่าสนใจกว่าแจกันคอลเลกชันที่แล้วไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งเส้นทางของการออกแบบเหล่านี้มันก็เริ่มมาจากคอนเซปต์นี่แหละแล้วเราก็ทำคอนเซปต์ตรงนั้นอะขึ้นให้เป็นยูนิเวอร์สในระหว่างทางที่เราเดเวลลอปแบรนด์มาเราก็เหมือนเก็บเล็กผสมน้อยยูนิเวอร์สของเราอะขึ้นไปเรื่อยๆงานดีไซน์ของเราเพิ่มไปเรื่อยๆจนวันนี้ถ้าเกิดคนไหนได้มาดูแบรนด์ของเราเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมียูนิเวอร์สของวินพารินจริงๆก็อยากให้มาดูกันนะครับในส่วนของการดูแลรักษาอะไรเงี้ยเราก็คิดไปถึงตรงนั้นด้วยนอกจากแบบเรื่องการซักแห้งแล้วเนี่ยจริงๆเสื้อผ้าวินพารินดูแลง่ายกว่าที่ทุกคนคิดนะครับคือเราสามารถนำเสื้อเราเนี่ยใส่ถุงตะข่ายแล้วสามารถเข้าเครื่องซักผ้าได้เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่พวกเราก็ทำคือแม้แต่ตัวดีไซเนอร์เองยังไม่กลัวเลยแต่ว่าเราก็อาจจะแนะนำว่าอาจจะต้องไม่นำไปอบเพื่อเป็นการดูแลรักษาอีกระยะนึงซึ่งผ้าของเราอ่ะเวลาซักแล้วอ่ะแค่นำมาสลัดนิดนึงแล้วลองผึ่งให้แห้งเงี้ยมันก็จะสามารถมีความเรียบระดับนึงแล้วสามารถนำมาใส่ได้จริงๆแล้วการทำเลเซอร์คัทมันคือการเจาะรูเนาะแล้วมันคือการทำลายโครงสร้างของผ้าแต่ว่าเราก็ต้องมามองว่าแล้วจริงๆในโครงสร้างเหล่านั้นอ่ะเราสามารถวางลายยังไงให้โครงเสื้อผ้ายังอยู่ได้แล้วมันสามารถใช้ได้ในระยะเวลานานเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในเอ็กซ์เพอริเมนทัลของแบรนด์ที่ถ้าใครติดตามแบรนด์อยู่แล้วก็อยากให้ลองสังเกตสิ่งนี้ดูแล้วกันค่ะเพราะเป็นสิ่งที่แบรนด์ตั้งใจทำมากๆแล้วก็ใส่ใจมากๆด้วยแต่ว่าเราจะมีอีกไลน์นึงคือเป็น permanent line ที่ชื่อว่าตูชูนะคะตูชูจะเป็นไลน์ที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วไลน์ที่เป็นเหมือนไลน์ดาวแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเสื้อกล้ามตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวนึงที่ทำให้ทุกๆคนรู้จักแบรนด์เรามากขึ้นเพราะว่าครั้งแรกที่มีคนใส่ตัวนี้ก็คือทรอยซีวานนะคะเพราะว่าทรอยซีวานมาถ่าย MV ในประเทศไทยนะคะแล้วเขาก็พิกอัพเสื้อกล้ามของเราไปทีนี้มันก็ไปต่ออีกขั้นนึงตรงที่แบบมีทิโมธีชาลาเม่นะคะเขาใส่ไปออก Saturday Night Live ในการที่จะเหมือนแบบเล่นบทบาทที่เป็นทรอยซีวานใน Saturday Night Live ซึ่งเอาจริงๆเลยอ่ะเป็นเสื้อกล้ามที่แบบตอนทำอ่ะคือตั้งใจว่าอยากจะให้มาเซิร์ฟกับกลุ่มคนเด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะกล้าแสดงออกซึ่งแบบ
ดีใจมากที่วันนึงของที่เราแบบตั้งใจทำออกมาไปถึงแบบระดับโลกอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็เลยมีฐานแฟนคลับอยู่ที่อเมริกาค่อนข้างเยอะที่นิวยอร์กคือการที่เราจะมีเอกลักษณ์อะไรนึงได้อะเราจะต้องแบบทุ่มเทกับมันแล้วใช้เวลากับมันซึ่งการทำเลเซอร์คัตของเราอะเราทุ่มเทกับมันมากแล้วเราวันนี้เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของการทำเสื้อผ้าโดยการใช้เครื่องเลเซอร์คัตในการฉลุอะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หลักของเราเหมือนกันครับจริงๆมุมมองของ sustainable อ่ะมันสามารถมองได้ในหลายๆ angle ไม่ว่าจะเป็นแบบการนำมาใช้ซ้ำอายุการใช้งานในเชิงวัสดุหรือในเชิงเรียกว่า sustainable ในเชิง business ด้วยเพราะทางแบรนด์เราอ่ะเชื่อว่าความยั่งยืนอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องวัสดุหรอกแต่จริงๆมันคือความยั่งยืนองค์รวมถ้าเกิดมันไม่สามารถใช้ได้นานเก็บได้นานและสไตล์มันไม่มีความเป็นคลาสสิกและนำมาใช้ได้บ่อยเสื้อผ้าของเรามันจะกลายเป็นฟาสต์แฟชั่นที่สามารถแบบใส่แค่ซีซั่นหนึ่งแล้วโยนทิ้งได้เลยแต่ด้วยความที่เราใส่ใจในรายละเอียดของการดีไซน์ในการใช้วัสดุเรามองว่าเสื้อผ้าของเราสามารถเก็บไว้ในตู้แล้วก็อีกสักปีหนึ่งสองปีหรือสามารถส่งต่อรุ่นต่อรุ่นได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็สามารถเป็นคลาสสิกพีซเป็นไอคอนิกพีซที่สามารถอยู่ได้นานในอุตสาหกรรมแฟชั่นครับผมมองว่าการทำ sustainability อะค่ะจริงๆแล้วมันคือการแบบยืดระยะเวลาของสินค้าที่เราสามารถทำได้ดีไซเนอร์มีหน้าที่ในการหาวิธีและกระบวนการต่างๆในการที่จะผลิตของในการที่จะผลิตทำสินค้าออกมาให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกว่าการซื้อสินค้าชิ้นนี้มันคุ้มค่ากับการที่จะลงทุนไปอีกในระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเชิงของทางแบรนด์เองอะเราใส่ใจตั้งแต่วิธีการผลิตเพราะว่าเราก็มองว่าทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถใช้ energy ให้ได้น้อยที่สุดเพื่อที่จะทำให้ทุกคนแฮปปี้กับการทำงานใช้ระยะเวลาที่สั้นลงสามารถตัดเย็บได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันได้ quality ที่ดีขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละปีอะไรเงี้ยค่ะเรามองในองค์รวมว่ามันมีอีกหลาย sustainability changement ที่เราสามารถทำได้ทางแบรนด์วินพารินครับจะมี project collaboration เรื่อยๆอยู่แล้วในทุกๆปีอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะจะมองพาร์ทเนอร์หรือ collaboration ว่าเขามี identity ตรงกันไหมมีไลฟ์สไตล์ตรงกันไหมหรือเราสามารถขยายความคิดหรืองานดีไซน์ของเราอ่ะไปสู่ใน area อื่นได้ไหมซึ่งงานล่าสุดรอบนี้ครับเราได้มีโอกาสทำกับน้ำแร่เพอร่านะครับซึ่งน้ำแร่เพอร่าเนี่ยมี identity ที่ชัดมากคือเป็นสาวแฟชั่นเป็นคนรักศิลปะเป็นคนโก้เป็นคนเก๋นะครับจะสังเกตได้ว่าที่ตัวฉลากของแบรนด์เพอร่าเนี่ยจะมีแบบงานศิลปะอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งรอบนี้เป็นเกียรติมากเลยที่ทางแบรนด์เพอร่าได้เลือกเราเป็นตัวแทนของฝั่งแฟชั่นเนาะเราก็เลยได้มีการทำคอลเลคชันพิเศษขึ้นมานะครับมีไอเทมหลายๆอย่างอย่างเช่นกระเป๋านะครับเสื้อคลุมมีบิกินี่แล้วก็มีบอดี้มิสด้วยรอบนี้นะครับในขณะที่เราทำโปรดักต์แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการทำอีเวนต์ร่วมกันมีอาร์ตอินสตาเลชันร่วมกันนะครับที่แฟลกชิพสตอร์เราที่เอ็มสเฟียร์นะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาดูได้เข้ามาถ่ายรูปได้นะครับมันก็เป็นการขยายจินตนาการของเรานอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยยังไปเป็นเครื่องดื่มและอาหารได้ด้วยนะครับที่เอ็มสเฟียร์ของเราเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพคาเฟ่เล็กๆนะครับซึ่งเราเปิดไว้เป็นสำหรับคอลลาเบเรชั่นสเปซที่ใหแบรนด์พาร์ทเนอร์เนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งรอบนี้เพอร่าก็ได้มาคิดเมนูค็อกเทลพิเศษให้นะครับถ้าเกิดใครก็ตามที่เป็นสาวเซ็กซี่หรือว่าสาวสนุกสนานอยากให้มาลองที่นี่ในช่วงวีคเอนด์ดูเพราะว่าเพอร่าเขาทำเมนูพิเศษมาให้เราจริงๆแล้วอันนี้มันค่อนข้างที่จะรีเลทกับตัวคอลเลกชันที่เราทำมากๆแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้อยพวงกุญแจอะไรเงี้ยนะคะเพราะงั้นมาลองดูกันที่นี่ได้นะคะอยากใหแฟนๆนะครับฝากติดตามงานคอลลาเบเรชันของวินพาลินกับแบรนด์พาร์ทเนอร์อื่นๆด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีคอลลาเบเรชันกันอ่ะเราจะได้ทำอะไรที่สนุกและแปลกใหม่เรื่อยๆเลยซึ่งในทุกๆครั้งคอลลาเบเรชันของเราก็จะมีอะไรพิเศษให้อยู่แล้วอยากฝากทุกคนติดตามคอลลาเบเรชันของวินพาลินกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ของเราด้วยครับ